พาก้าวไกลถามคนที่เลือกมา 5.1 หมื่นอยากให้โหวตเพื่อไทยหรือไม่มติเอกฉันท์ทิพาก้าวไกลเขต1ลำปางถามความเห็นประชาชนที่เลือกมา 5.1 หมื่นคนอยากให้โหวตเพื่อไทยหรือไม่มติเอกฉันท์ไม่ต้องยกมือให้หลังพรรคก้าวไกลส่งไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยซึ่งต่อมาพรรคเพื่อไทยได้ยกเลิก MOU 8พรรคที่ทำร่วมกันในการร่วมรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมแล้วเสร็จพร้อมประกาศจับมือร่วมกับพรรคภูมิใจไทยในการตั้งรัฐบาลโดยยืนยันว่าเบื้องต้นมีเสียงส.ส.แล้ว212เสียงนนท์ส.ส.ก้าวไกลชัดเจนเหนื่อยยากมา2ปีไม่เอามือดีๆยกให้พวกนั้นแน่นอนเศรษฐาอิงประชุมสดเพื่อไทยชาวอีสานลั่นเลือกมาเป็นรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านต่อเรื่องดังกล่าวนางทิพาปวีนาเสถียรไก่ส.ส.ก้าวไกลเขต1จังหวัดลำปางโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทิพาปวีนาเสถียรทิพาปวีนาเสถียรสอบถามความเห็นประชาชนที่โหวตเลือกให้เธอได้เป็นส.ส.ระบุว่าถามคนลำปางที่เลือกไก่มา 51,579 คนอยากให้ไก่บวกพรรคก้าวไกลโหวตให้รัฐบาลชุดนี้หรือไม่คะหลังโพสต์มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากเกือบ300ข้อความโดยเสียงของประชาชนต่างยืนยันเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ต้องการให้ยกมือโหวตให้รัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งบิ๊กตู่ลั่นไม่มีปัญหาบิ๊กป้อมปัดแสดงความเห็นเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลบิ๊กตู่ลั่นไม่มีปัญหาบิ๊กป้อมยันไม่ใช่เรื่องแปลกลาประชุมคณะรัฐมนตรีติงม็อบเห็นต่างอย่าทำนอกกรอบกฎหมายส่งผลเสียกับประเทศปัดแสดงความเห็นเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยย้อนถามสื่อคิดอย่างไรพอเปลี่ยนรัฐบาลก็จะมีการแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่8สิงหาคม66ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องดีๆมีเยอะแยะก็ขอให้ช่วยกันทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและเรื่องบางเรื่องที่จบไปแล้วอย่างเช่นเมืองทองอัคราก็ขอร้องว่าอย่านำเอาขึ้นมาใหม่เลยเพราะเราเองก็สามารถทำให้ประเทศไทยผลิตทองคำครบวงจรไปแล้วและมีการชี้แจงกันไปแล้วจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวถามว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันเดียวกันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจในทำเนียบรัฐบาลมีสิ่งผิดปกติอะไรหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวย้อนถามว่ามีอะไรเล่าไม่มีก็ขออย่าให้มันมีก็แล้วกันผมไม่มีอะไรกับท่านและไม่มีแปลกหรอกหลายคนก็ลาประชุมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วและก็มีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมแทนวันนี้ก็ลาตั้งหลายคนเมื่อถามว่าในฐานะรัฐบาลรักษาการขณะนี้มีปัญหากลุ่มผู้ชุมนุมที่เห็นต่างทางการเมืองและมีการเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ขอให้ระวังข้อกฎหมายก็แล้วกันตอนนี้ก็เห็นว่ามีการฟ้องร้องกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเราทุกคนต้องรู้จักเคารพกฎหมายการจะทำอะไรก็ตามถือเป็นสิทธิเสรีภาพของทุกคนแต่ขออย่าให้มีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่าทำความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พร้อมดำเนินการทางคดีและฟ้องร้องอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตกเป็นจำเลยแต่ก็เข้าใจแต่ทุกคนต้องอยู่ในกรอบขอให้นึกถึงคนที่ไม่ได้มาชุมนุมนึกถึงคนที่อยู่เป็นปกติสุขนึกถึงคนที่เขาอยากประกอบอาชีพรายได้แล้วมาเจอปัญหาเหล่านี้ตนคิดว่าไม่ใช่เสรีภาพที่ชัดเจนและแท้จริงผ
ผู้สื่อข่าวถามว่าได้เห็นภาพระหว่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุวังเข้าไปก่อนกวนหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเห็นแล้วจะยังไงมันควรหรือไม่เล่าสื่อก็ต้องควรช่วยกันบอกสิว่ามันไม่ควรไม่ใช่เสนอข่าวว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วมีการตีกันแบบนี้สื่อก็ต้องช่วยกันบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สื่อมวลชนเห็นแล้วมันไม่สมควรสื่อต้องช่วยกันแบบนี้ไม่ใช่จะให้นายกรัฐมนตรีพูดทุกเรื่องมันต้องช่วยกันบ้านเมืองถึงจะสงบมีเสถียรภาพมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีเรื่องของการลงทุนมีเรื่องของธุรกิจต้องเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศที่ต้องช่วยกันถ้าต่างคนต่างเสนอความขัดแย้งออกไปมันก็เกิดความขัดแย้งอยู่แบบนี้ก็จะมีปัญหาคนที่ทำก็จะทำต่อไปอยู่เรื่อยๆแล้วการท่องเที่ยววันนี้มีคนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยวันละ 1.5 แสนคนแล้วถ้าทะเลาะกันอยู่แบบนี้เขาจะมาทำไมเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรก็ขอให้อยู่ในกรอบกันหน่อยทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างจะมาอ้างโน่นอ้างนี่มันไม่ใช่เรื่องเป็นการไปขยายให้พวกเขาเท่านั้นเองผู้สื่อข่าวถามว่ามองเสถียรภาพการเมืองปัจจุบันหลังพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบตนไม่มีความคิดเห็นตรงนี้ตนบอกแล้วไงตนไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยในเรื่องของการเมืองพรรคการเมืองก็ว่ากันไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญก็ว่ากันไปต้องยอมรับกติกาตรงนี้มิใช่หรือและที่ผ่านมาก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้และทุกคนก็รู้อยู่แล้วเมื่อรู้กันแล้ววันนี้จะมามีปัญหาอะไรนักหนากับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลทีก็มีการแก้รัฐธรรมนูญกันทุกครั้งมองเรื่องนี้อย่างไรพลเอกประยุทธ์เดินออกจากวงให้สัมภาษณ์พร้อมกล่าวว่าแล้วสื่อมองอย่างไรล่ะก่อนรีบเดินขึ้นห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันทีทักษิณกลับวันไหนก็พร้อมราชทัณฑ์สารเตรียมไว้แล้ววิษณุกลัวยุ่งถ้ามาวันหยุดวิษณุระบุทักษิณกลับวันไหนกระทรวงยุติธรรมก็ใช้แผนเดิมราชทัณฑ์พร้อมรับขออย่ามาวันหยุดจะยุ่งต้องหาที่ฝากขังเหตุสารปิดทำการเมื่อวันที่8สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดกลับประเทศไทยอย่างไม่มีกำหนดทางกระทรวงยุติธรรมยังคงเตรียมแผนรองรับอยู่ใช่หรือไม่ว่าไม่ทราบและพยายามเงี่ยหูฟังข่าวอยู่เพราะไม่มีการส่งข่าวมาโดยตรงแต่ถึงอย่างไรกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมแผนรับอยู่แล้วซึ่งไม่แตกต่างจากแผนที่เตรียมไว้มาเมื่อไหร่ก็ยกแผนที่เตรียมไว้มาใช้ในวันดังกล่าวดังนั้นไม่ว่าจะกลับวันไหนก็ดำเนินการไปตามแผนที่เตรียมรับอยู่แล้วทางกรมราชทัณฑ์เขาเตรียมพร้อมทางศาลก็เตรียมการแต่ขอว่าอย่ามาในช่วงวันหยุดราชการเป็นดีที่สุดไม่อย่างนั้นจะยุ่งเพราะศาลปิดทำการขออย่าไปเจอเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดชดเชยแล้วกันหากมาในช่วงศาลปิดทำการการจะไปให้ศาลออกหมายจำคุกจะไม่มีผลัดเวรออกให้แล้วต้องนำตัวไปขังที่อื่นมันจะยุ่งยาก